มอยู่กับร้านโยกิต้าช็อปนะครับขายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับตู้แอมคาซุกิ KA20 นะครับผมเป็นแอมกีตาร์ไฟฟ้านะครับขนาด20วัตต์นะครับผมจะใช้กับกีตาร์ไฟฟ้าหรือโป่งไฟฟ้าก็ได้นะครับผมตามอัธยาศัยเลยนะครับนี่ผมเปิดวอลลุ่มแบบยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับตู้นี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์นะครับผมเสียงแตกในตัวเลยนะครับผมไว้ฝึกซ้อมในบ้านได้นะครับนี่ครับขนาดกำลังดีครับผมขนาดพกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เสียงแตกเนาะแล้วก็ปรับความแตกความดังความเบาได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปรับพวกเบสนะครับผมทุ้มกลางแหลมพวกนี้นะครับลองปรับดูนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้นะครับคือเสียบ AUX ได้ด้วยนะครับผมนี่ครับช่องข้างๆ power off on นะครับเสียบ AUX ได้ก็คือสามารถเสียบกับโทรศัพท์มือถือเปิดเพลงฟังได้หรือเสียบกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมความพิเศษของเขานะครับเป็นราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับผมราคาพันกลางๆนะครับผมต้องย้ำนะครับว่าเป็นโปรโมชั่นเลยนะครับตัวนี้นะครับขนาด20วัตต์แต่เสียงนี่ทรงพลังมากครับแล้วก็ช่องโฟนนี่ก็เป็นต่อหูฟังเนาะแต่ว่าต้องใช้เป็นหัวแปลงนะครับผมแปลงจาก 3.5 นะครับเข้าอันใหญ่อันนี้นะครับผมช่องโฟนนะครับเป็นช่องหูฟังเอาไว้ฝึกซ้อมคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมลองเป็นแบบเก่าๆบ้างนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับโอเคอันนี้ผมปรับกีตาร์เป็นแหลมเนาะเดี๋ยวผมลองปรับกีตาร์เป็นกลางๆนะครับผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงกีตาร์ที่ใช้รีวิวก็จะเป็นคอนดอร์นะครับผมนี่ก็คือกีตาร์เป็นกลางๆนะครับผมเมื่อตอนแรกก็คือจะเป็นกีตาร์แบบเป็นแหลมนะครับเสียงดีมากครับผมนี่ครับเสียงคลีนเขาสดใสมากนี่ครับเล่นได้ทุกแนวทุกสไตล์ครับลองเป็นเสียงแตกบ้างนะครับผมก็เป็นการรีวิวคร่าวๆเนาะนี่ครับเวลาเราโหมดเสียงแตกใช่ไหมครับเราปรับนี่เลยครับนี่ครับหมุนตรงนี้ครับอันนี้คือปรับความแตกมากแตกน้อยนะครับผมอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมนี่ครับผมเราอยากได้วอลลุ่มเพิ่มเราก็ปรับเพิ่มครับอยากได้เบสเยอะก็ปรับตรงนี้ครับเบสโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมนี่แตกแบบกลางๆนะครับถ้าอยากได้แรงกว่านี้ครับเราก็หมุนเพิ่มไปอีกครับผมเนี่ยครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับตู้แอมกีตาร์ไฟฟ้าราคาประหยัดนะครับผมคาซุกิ KA20 นะครับขนาด20วัตต์นะครับผมกำลังดีนะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เพจโยกิต้าช็อปนะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่0811619026นะครับหรืออยู่ไม่ไกลเข้ามาทดลองสินค้าได้ที่เพชรเกษม81นะครับผมร้านอยู่ก่อนถึงซอย81นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ